ต่อไปนี้รอดที่หนึ่งรอดที่หนึ่งครูให้นักเรียนทำแล้วคือวิตามินซีเห็นไหมคะแล้วหลอดที่สองน้ำฝรั่งต่อไปนี้หลอดที่สามสี่ห้าหกเป็นผลไม้ที่ครูให้นักเรียนเอามานักเรียนจะต้องคั้นน้ำผลไม้ฟังนะคั้นน้ำผลไม้โดยที่ครูให้บิ๊กเกอร์นักเรียนไปแล้วบิ๊กเกอร์ไหนใส่น้ำผลไม้อะไรนักเรียนก็ต้องคั้นเอาเองแล้วมีผ้าขาวบางกรองเดี๋ยวจะแจกผ้าขาวบางกรองฟังสิคะนักเรียนจะต้องคั้นน้ำผลไม้เองนะคะทั้งมะเขือเทศส้มมะนาวสับปะรดนักเรียนจะต้องคั้นแล้วเอาผ้าขาวบางกองแล้วก็ใช้หลอดดูดอันนั้นน่ะทำเหมือนกันเปลี่ยนน้ำก็ต้องไปล้างหลอดทุกครั้งเข้าใจยังเข้าใจเข้าใจแล้วอ้าวเริ่มหั่นนักเรียนจะเอาน้ำอะไรก่อนก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะนักเรียนมาเอาผ้าขาวบางผ้าขาวบางเอาไม่เป็นไรมาทางด้านหน้านี่ได้อ่ะก็สี่หมื่นแล้วเธอเอาไปของใครเป็นของเธอได้ยังยังอีกเหรออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้กองชนิดอื่นใส่ผ้าห่อบีบเลยใส่ผ้าห่อบีบเลยอ๋อทำไมต้มไปปอกเปลือกทำไมไม่ผ่าครึ่งแล้วก็บีบมะนาวทำไมทำงั้นทำไมเธอไม่ผ่าครึ่งแล้วก็บีบเหมือนบีบที่บ้านนะนักเรียนจ๋านักเรียนทำอะไรก่อนมะนาวไม่ต้องแกะเปลือกหั่นครึ่งสั่งแล้วเอ้ามีดหั่นเอ้ามีดแล้วต้องหั่นนี้ป่ะเอ้าเร็วมะนาวก็หั่นครึ่งแล้วก็บีบเออแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะออกผ้าชิ้นหนึ่งกับน้ำผลไม้หนึ่งชนิดถ้าจะใช้ใหม่ก็ต้องไปซักนะคะต้องไปซักใหม่แล้วค่อยเอามาบีบคั้นใครหั่นมะนาวอย่างนี้เธอหั่นเป็นอย่างๆจะหั่นมะนาวก็หั่นไม่งั้นมันปนกันเธอต้องไปล้างมีดด้วยแล้วนี่เธอเคยเทศทำแล้วได้ไหมเคยเทศทำไปแล้วอ้าวแล้วเธอก็ไปเอาน้ำแป้งใส่น้ำไอโอดีนไว้ก่อนเลยหลอดที่สามเอาน้ำแป้งมายางก็หยดไอโอดีนสิคะเดี๋ยวไอดีนอยู่บนโต๊ะอ้าวรอที่3มันยังหยดไอดีนยังรอที่3นักเรียนได้น้ำแป้งไปแล้วหยดไอดีนหรือยังหลอดที่3ของนักเรียนได้น้ำแป้งแล้วหยดไอดีนหรือยังคะอ้าวเธอได้น้ำนุ่นดูดเลยแล้วก็ได้น้ำมะเขือเทศดูดเลยหลอดที่3ของนักเรียนดูดหยดน้ำแป้งยังหยดไอดีนยังไหนหลอดไหน1 2 3เอออ่ะเลี้ยงระวังให้ดีนะนั่นแหละหั่นแล้วเดี๋ยวสิทีละอย่างผ้านี่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวก่อนทีละอย่าง
เนี่ยดูดน้ำนี่ก่อนทำทีละอย่างนักเรียนจะทำหลายอย่างหยดดึงแล้วเขย่าใครก็ทำเอาเร็วเวลานั่นคนหยดกับคนเนี้ยจะต้องเป็นอันเดียวกันเห็นไหมคะหยดแล้วนั่นแหละคนหยดกับคนเขย่าอันเดียวกันเอาหยุดดูดน้ำมันเอาต่อแล้วทำไมเอานี่แช่ไปทำไมไม่เอาผ้ารองอ่ะบีบน้ำออกบีบเอาน้ำออกนักเรียนขยดนักเรียนฟังสิคะนักเรียนหยดทีละหยดจนกระทั่งมันเปลี่ยนสีแล้วนับจำนวนหยดและหลังจากที่มันเปลี่ยนสีเสร็จนักเรียนก็เปลี่ยนน้ำแป้งหลอดใหม่แล้วก็เอาน้ำผลไม้ชนิดใหม่นะคะก็ไม่อย่างนั้นผ้ามันมีสารของน้ำผลไม้ชนิดนั้นอยู่ใช่ไหมคะแล้วเอาผ้าผืนนั้นไปคั้นอีกสารมันก็จะปนกันเราก็จะไม่รู้ว่าของใครกับของใครถึงห้ามแล้วเธอใช้ผืนเดียวกันเหรอฮะคนละครึ่งแล้วมันเปียกถึงกันไหมบอกแล้วให้เปลี่ยนไม่ฟังเลยทำไมถ้ามันใช้ปนกันได้เนี่ยครูจะต้องให้นักเรียนล้างหลอดทำไมล่ะใช่ไหมครูต้องการทดสอบว่าใครมีวิตามินซีมากกว่ากันถูกไหมคะครูต้องการทดสอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นครูถึงต้องให้ล้างทุกครั้งเปลี่ยนยังเริ่มเปลี่ยนแล้วนี่อ้าวเติมทำไมอันนี้1-2ลูกบาศก์ทำไมมันน้อยจริงเมื่อเทียบกับหลอดอันนั้นดูดน้ำแป้งเท่ากันไหมบอกแล้วไงต้องควบคุมน้ำแป้งให้เท่ากันทุกครั้งนักเรียนทำผลไม้ทีละอย่างนะคะอย่าทำหลายอย่างคนเขย่ากับคนหยดน่าจะเป็นคนเดียวกันมาเลยนี่ครูสอนให้นี่เวลาคนหยดอย่างนี้นะคะหนูเขย่าอย่างนี้หนูหยดอย่างนี้มาหนูจับไว้นี้เพื่อนเห็นใช่ไหมคะเอาหยดอย่างนี้เพื่อนก็เห็นนับนะกี่หยดแล้วกูหยดไป2หยดแล้วเธอของเก่ากี่หยด13เลยนะนับเองนะเนี่ยเธอเขย่าอย่างเนี้ยแล้วก็บีบไปเรื่อยๆจนกลายมันจะเปลี่ยนสีหมดคนอื่นมั่งก็ได้แต่ไปต้องไปอย่างนี้ไปทั้งคู่อย่างนี้นะคะอ่ะแล้วใครจะลองอ่ะกลัวกันหมดไม่ต้องกลัวล้างได้อ่ะเขานับถึงเท่าไหร่ได้บอกเพื่อนเพื่อนนับถึงเท่าไหร่15เอาต่อจะได้รู้16เอาต่อเลยจะได้รู้ว่ามันทำยากยังไง
พยายามหยดให้ลงตรงกลางนะคะอย่าให้ลงติดข้างหลอดไม่เป็นไรครับหลอดนี้เสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จไม่ต้องถ้ายังไม่เสร็จทีละหลอดถ้าเสร็จแล้วทำได้ไหนยังเปลี่ยนไม่หมดเลยยังมีสีน้ำเงินอยู่เลยกี่หลอดแล้วไอ้กี่หยดแล้ว45ไม่รู้เธอคิดว่าพอไหมเทียบกับ2หลอดที่ตะกี้น้ำฝรั่งเขาเปลี่ยนเธอไปเทียบกับน้ำฝรั่งที่ได้ยังถ้าไม่ได้หยดต่อเลยถ้าไม่ได้หยดต่อนักเรียนดูนะคะนักเรียนหยดน้ำผลไม้ได้1ชนิดตอนนี้ก็ถึงเวลาพักเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วค่อยมาทำการทดลองต่อนะคะตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรไหมไม่มีถ้าไม่มีเราพักกันสักครู่เลยค่ะ